ช้ในการอะไรทางชาติปรับปรุงถนนปลอดฝุ่นขุดลอกคูคลองต้นกล้าแล้วก็อะไรอีกสารพัดน้ำอุดน้ำดื่มนะฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เวลาเงินไปหายไปกับระบบแล้วก็ช่วยเหลือข้าราชการอีก18,500 ล้านบาทช่วงกลางปีสิ่งเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับเงินในกระเป๋าของพลเมืองของประชาชนวันนี้ท่านก็รับเอาแนวทางแนวคิดอย่างนั้นซึ่งไม่รู้คิดขึ้นมาจากใครนะแต่ก็ไม่เกินกว่าที่เราชาวบ้านจะรู้ได้ว่าใครเป็นคนคิดนะไอ้นำเงินเหล่านี้มาใช้ในกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งคงไม่ต้องถามไอ้จอนหรือคุณผู้หญิงที่ชื่อใช้ชื่อย่อบอใบไม้หรือไอ้สุรเกียรตินะซึ่งเป็นพวกนักล็อบบี้นักค้าอาวุธนะไม่ว่าจะจากสายซื้อถูกๆขายแพงๆว่าหวยหวยของหวยหวยหวยไม่หวยที่ผ่านมาหวยแม่ครับนะรถถัง400 คันเนี่ยมีแค่ปีถึงรถถังที่มี500 คันเนี่ยมีสัก100 คันไม่ที่สามารถใช้ไฮดรอลิกยกกระบะกระบอกปืน5 มิลลิเมตรขึ้นมาได้นะมันเห็นอยู่เรือดำน้ำที่ซื้อจากรัสเซียที่มีขาวไปซื้อไว้2 ลำพื้นที่ทางทะเลชายฝั่งเรานิดเดียวเฉลี่ย45 เมตรจะเอามาดำน้ำเอาที่ไหนน้ำมาให้ดำนะครับความลึกของมันแล้วเรือดำน้ำเหล่านี้ท่านมองไปมองดูซิว่าทางเราซื้อจากรัสเซียหรือจากยูเครนเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยเขาให้กับเวียดนามทั้งกองเรือเลยนะครับฟรีฟรีแถมอู่ซ่อมบำรุงรักษาให้อีกอู่ใหญ่ๆฟรีฟรีทั้งจีนช่วยเหลือทางกัมพูชาฟรีฟรีกองเรือ7 ลำตรวจแนวชายฝั่งเพราะมันเงินอีก20,000 ล้านบาทฟรีฟรีแต่เราไปซื้อก็เป็นไงครับกองทัพอากาศนะเรือเครื่องบิน2 ฝูง14 ลำที่ท่านจะซื้อกับสวีเดนเป็นไงนะเรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการบินเป็นสเปคของอเมริกาแต่ท่านไปซื้อมา1 ฝูง15,000 ล้านนะที่ผ่านมาเอามาใช้มันไม่รวมกับไอ้เครื่องอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ในกองทัพของเราที่มันสัญชาติมีแหล่งกำเนิดจากอเมริกามันเราจะไปกันยังไงวันนี้กลับมาแล้วก็เป็นแบบนี้ท่านในตำแหน่งที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในการเดือนปลายเดือนนี้นี่นะที่กำลังจะเกษียณอยู่เนี่ยท่านจะเกษียณแน่อยู่แล้วนะฮะอุดมเดชขึ้นมาถ้าไม่มีเหตุปัจจัยอื่นแต่ท่านตัดใจทันนะเข้าไปยังเป็นต่ออายุไปอีก1 ปีนะแล้วก็ทำเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่คนฉลาดต้องเลือกไปทำแล้วเนี่ยนะให้เสร็จสิ้นนะครับใช้อำนาจที่มีอยู่นะแล้วหักมุมของประเทศให้เอื้อประโยชน์ประการดำรงชีวิตของชาวบ้านเราซึ่งเป็นเจ้าของเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกท่านกำลังใช้กันอยู่นะฮะให้ย้อนกลับมาคืนหาเราให้กับลูกหลานเราวางอนาคตให้กับชาติบ้านเมืองมันเป็นที่รักของเราทุกคนนะมันไม่จะไม่ดีกว่าหรือเพราะว่ายังไงเสียเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าท่านยันดันทุกลังกันไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยอย่าลืมว่าสิ้นปีนี้นะครับเข้าไปสู่ฐานปีหน้าของพระราชบัญญัติงบประมาณปี58ปลายปีเดือนธันวาเราจะเข้าสู่ฐานของ AEC นะอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเกิดขึ้นแน่ไม่มีทางเลี่ยงการแข่งขันการทุนเคลื่อนย้ายนะฮะคล่องไปหมดใน10 ประเทศพื้นที่540,000 ตารางกิโลเมตร GDP ผลิตภัณฑ์เงินรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1,800,000,000 ดอลลาร์มีประชากรอยู่ประมาณ600 ล้านคนนะฮะมีน้ำมันมีข้าวมีน้ำจืดมหาศาลแล้วท่านคือกระจุกตัวอยู่แต่สายตามั่นคงงบประมาณเงินทองเหล่านี้เมื่อรวมไปแล้วในระบบเศรษฐกิจไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอะไรเลยและท่านเป็นนายกเนี่ยเรื่องนี้เรื่องนี้เราซึ่งเป็นเจ้าของยังไม่พูดถึงนั่งไม่พูดถึงอะไรบ้าง
ม่ว่าจะพูดในระบอบที่มันจะเป็นประชาธิปไตยตามที่ท่านได้เคยพูดแต่มีวันนี้เราจะไปพูดถึงประชาธิปไตยแล้วเขาจะไม่พูดเราจะพูดถึงเงินของเราขอแค่พูดถึงเงินของเราที่เราต้องการย้อนกลับคืนมาให้เกิดประโยชน์ในการที่เราจะเลือกประโยชน์ต่อชีวิตในการดำเนินชีวิตวันนี้ผลกระทบมันได้รับกันหมดแล้วนะครับดูตัวเลขท่านจะเห็นนะครับการส่งออกเป็นไงนะครับเขต VOI ที่เขตการลงทุนที่มีทุนประมาณไม่เกิน400,000 ล้านเนี่ยซึ่งต่ำกว่าฐานของแต่ละปีแต่ละปีที่เทียบกันแล้วเป็นยังไงการส่งออกเมื่อเทียบเคียงกับปีอีก2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงท่านเห็นไหมครับการรัฐประหารทุกครั้งสมัยสุรยุทธ์รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ที่คมช.ปฏิวัติรัฐประหารมาเศรษฐกิจติดลบปีนั้นทันที23.7นะฮะ23.7นะครับการส่งออกเนี่ยพอดีเป็นปีที่อยู่ในปีของวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐอเมริกาที่มีหนี้สินท่วม GDP ของประเทศที่15.5 ล้านล้านซึ่ง GDP ก็มีแค่15 ล้านล้านคนตกงาน38 ล้านคนนะธนาคารอันดับหนึ่งสถาบันการเงินอันดับหนึ่ง AIF พังนะเลแมนดาเทอร์พังรัฐสภาของสหรัฐออกเงินช่วยเหลืออัดฉีด800,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ก็เอาไม่อยู่นะจนมาถึงหน้าขาตาเงินการคลังสุรวิทย์เอาไม่อยู่นะผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยขายสาเก่งค่าเงินบาทสวอปที่สิงคโปร์หายไป300,000 บาท1,000,000 เหรียญ US ดอลลาร์ขาดทุนวันนี้ถ้าท่านจะไปทำเกินรอยตามสุรยุทธ์หนึ่งสุรยุทธ์ทำสัญญากับบริษัทไอเฟลของบอสตาวอดีตท่านทูตประจำสาระประจำประเทศไทยซึ่งไปเป็นผู้จัดการเรื่องในการใหญ่ภาคพื้นเอเชียตอนออกไปเซ็นสัญญาไปทำให้ทั้งการบินไทยที่ไปซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าเอาไว้ที่ไนเม็กขาดทุนไปย่อยยับตอนนั้นตอนนี้ทำสัญญาไป400,000 กว่าล้านเป็นปัญหาหนักอึ้งที่ทางการบินไทยเราทุกวันนี้รับภาระอยู่ซึ่งก็คือเงินจากกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเอาเงินจากไหนถามหนึ่งนั้นกระทรวงการคลังสรรพสามิตศุลกากรและสรรพากรมาเริ่มงานกับเราชาวบ้านบริษัทนิติบุคคลต่างๆทั่วด้านทั่วไปหมดจนเศรษฐกิจมันชะลอตัวเงินจากในระบบเศรษฐกิจแบงค์ชาติดูไปอีก300,000 ล้านเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของสังคมไทยหายหู้ไปหมดจนเกิดสภาพทั้งสูงทั้งเฟ้อข้าวของแพงค่าแรงถูกแต่ข้าราชการพักข้าราชการนั้นทั้งก็เพิ่มเงินกันหมดแล้วเมื่อท่านมาเป็นนายกการเงินยังไม่พูดถึงเราจะพูดถึงแค่เศรษฐกิจเพราะท่านได้ห้ามเราไว้ว่าไม่เอาประชาธิปไตยหยุดไว้ก่อนท่านจะเอาปกครองตามของท่านนะแล้วเรามองเห็นสภาพมันอย่างนี้เนี่ยท่านจะใช้อำนาจที่มีอยู่นะผมจะไม่พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยกับท่านก็ได้จะพูดถึงเรื่องการปกครองของท่านที่ท่านปกครองอยู่แบบไม่มีอคติแบบตรงไปตรงมาว่าท่านใช้อำนาจอันนี้เนี่ยเหมือนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นไหมเหมือนพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นไหมเพราะท่านเป็นรูปแบบกลับด้านของเขาแต่ถ้ามีจิตใจเดียวกันกับผู้มีปรัชญาอุดมคติเพื่อบ้านเมืองท่านสามารถทำได้พรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามพรรคคอมมิวนิสต์ลาวพรรคคอมมิวนิสต์ของกัมพูชาพรรคคอมมิวนิสต์ที่ทั่วโลกเขา